Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปเอโย่แร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปครับผมคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่มีผู้สูงวัยหัวใจติดโซเชียลอยู่หรือตัวเราเองที่เสพคอนเทนต์จากโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะครับต้องติดตามเอพิโซดนี้เลยนะครับเพราะเรากำลังจะพูดถึงพรบ.คอมพิวเตอร์แบบฉบับที่คัดมาแล้วว่าสายโซเชียลคนรู้นะครับจะสายไลค์สายแชร์สายโพสต์เคลียร์กันแบบชัดๆไปเลยนะครับว่ามีอะไรที่ซุ่มเสี่ยงผิดต่อกฎหมายบ้างเรื่องราวในวันนี้จะคุยเกี่ยวกับคุณพ่อที่ได้มือถือมาใหม่จะท่องโซเชียลทั้งทีก็ต้องมีติวกฎหมายกันสักหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's goแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพ่อเออขอบใจมากไอ้ลูกชายเอ้ยนี่ผมซื้อของขวัญมาให้พ่อด้วยอะไรเนี่ยเลยลูกห่อมาด้วยพ่อลองแกะดูก่อนโอ้นี่มันสมาร์ทโฟนที่พ่ออยากได้นี่วะ 5,000 นะครับพ่อขอจ่ายสดฮะล้อเล่นวันนี้ฤกษ์งามยามดีมากครับผมซื้อของขวัญเป็นโทรศัพท์ผมซื้อให้พ่ออัดเดียวพ่อลองจับเฮ้ยพ่อถูกใจโทรศัพท์ใหม่อย่างจับพ่อเห็นเพื่อนพ่อเล่นเฟซเล่นไลน์พ่ออยากเล่นบ้างได้ไหมไอ้ลูกชายเห็นเขากดแชร์กดโพสต์กดไลค์พ่อเคยเล่นของเพื่อนอันเนี้ยเล่นได้ไหมได้อยู่แล้วพ่อรุ่นนี้สบายสบายแต่ว่าก่อนจะเล่นลูกอยากให้รู้กฎหมายกฎหมายอะไรกันแค่เล่นมือถือไม่ได้ฆ่าคนตายก็พ.ร.บ.คอมที่เขาคุมเข้มกันอยู่ไงอ๋อพ.ร.บ.คอมลูกรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหรอลูกขอแนะนำคุณพี่แร็ปเปอร์ลอว์เยอร์สวัสดีครับเรื่องนี้ผมรู้ครับคุณฟาเธอร์เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเรื่องนี้ผมอยากจะนำเสนอหนึ่งคือการกดไลค์โพสต์ที่เราถูกใจอันนี้กดได้ถ้าโพสต์นั้นไม่กระทบใครแต่ถ้าเป็นโพสต์เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายกระทบต่อความมั่นคงสถาบันต้องระวังไว้ข้อ2เรื่องแชร์อันนี้ต้องดูให้ดีถ้าแชร์ไปแล้วไปเดือดร้อนประชาชีถ้าแชร์ข้อมูลเป็นเท็จหรือการด่ากราดสาดเทสีกระทบบุคคลที่3ก็ผิดสิครับอย่างนี้ข้อ3การเป็นแอดมินอันนี้ก็ต้องระวังถ้าลูกเพจมาคอมเมนต์ผิดพ.ร.บ.จังๆถ้าแอดมินไม่รีบลบอันนี้ก็อาจจะพังแอดมินต้องคอยสอดส่องเพื่อเป็นการป้องกันข้อ4นั้นคือสื่อลามกอนาจารอย่าโพสต์เผยแพร่สู่สายตาชาวบ้านประชาชนเห็นกันหมดแชร์กันไปในวงกว้างผิดกฎหมายเต็มๆจับปรับกันบานข้อ5นั้นคือการโพสต์รูปเด็กจะลูกหลานใครก็ต้องยินยอมจากเด็กเว้นแต่จะชื่นชมให้เกียรติเชิดชูความสำเร็จจะโพสต์ต้องเบลอหน้าตรวจสอบให้มันเสร็จโอ้โหจริงแล้วเนี่ยจริงครับคุณพ่องั้นแบบนี้จะโพสต์รูปหลานก็ต้องขอหลานก่อนสิครับเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวให้น้องด้วยครับคุณพ่อโอ้โอเคเป็นงั้นไปนะงั้นไปกันต่อเลยพ่อหนุ่มข้อ6ข้อมูลของผู้เสียชีวิตญาติของผู้ตายสามารถฟ้องเอาผิดถ้าด่าเสื่อมเสียดูหมิ่นแบบไม่คิดโพสต์รูปผู้ตายฟ้องได้ถือว่าผิดข้อ7พิมพ์ด่าว่าคนอื่นเอาสะใจผู้อื่นเสียหายถูกกล่าวหาใดๆข้อมูลเป็นเท็จตัดต่อบิดเบือนระวังเอาไว้ผิดทั้งพ.ร.บ.คอมทั้งหมิ่นประมาทโอ้ยวุ่นวายข้อ8อันนี้คุณพ่อต้องเตือนตัวเองรูปภาพในเน็ตคลิปวิดีโอไฟล์เพลงเขามีลิขสิทธิ์มีเจ้าของชัดเจนเจ้าของต้องอนุญาตและไม่ละเมิดตามกฎเกณฑ์อย่าพึ่งกังวลถ้าอยากส่งรูปให้ญาติมิตรสวัสดีวันจันทร์อวยพรวันเกิดให้เพื่อนสนิทก๊อปจากเน็ตมาไม่ได้หารายได้ถึงว่าไม่ผิดข้อ9เขาบอกแบบนี้มันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ข้อ10แล้วพ่อจ๋าอันนี้เผื่อว่าพ่อชอบค้าขายถ้าพ่อไปฝากร้านคอมเมนต์กันแบบง่ายๆไปเม้นไปโพสต์คนอื่นรุกล้ำพื้นที่กันวุ่นวาย
ากร้านฝากลิงก์แบบนี้ในที่คนอื่นผิดกฎหมายและทั้ง10ข้อผมเก่งมาแล้วว่าพ่อต้องรู้มือถืออยู่ในมือพ่อจะโพสต์จะแชร์ก็ต้องตรองดูผมบอกด้วยความหวังดีผมไม่ได้คิดจะอวดพ่อไม่ได้คิดแบบนั้นต้องขอบคุณมากแรปเปอร์คูรูคนรุ่นพ่อตามเรื่องไอทีไม่ค่อยจะทันก็ได้ไอคนรุ่นลูกต้องคอยชี้แนะในทุกๆวันบางเรื่องไม่รู้จริงๆก็ได้รุ่นลูกมาแบ่งปันอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนต้องขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งกันนะขอบคุณทั้งมือถือใหม่ความรู้ใหม่นะลูกนะยินดีเลยครับคุณพ่อโอเคนะครับมาสรุปกันอีกครั้งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คืออะไรกันแน่นะครับเป็นพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยรวมทุกอย่างที่เป็นคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลต่างๆที่ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับรวมถึงสมาร์ทโฟนด้วยเช่นกันตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนให้เป็นไปอย่างไม่ส่งผลเสียกับคนอื่นและไม่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่าเนื้อหาสาระใจความของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มีอะไรกันบ้างนะครับผมข้อที่1การฝากร้านในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมีความผิดตามกฎหมายนะครับรวมไปถึงการส่งอีเมลขายของถือว่าเป็นสแปมนะครับมีโทษปรับอยู่ที่ 200,000 บาทนะครับข้อที่2การกดแชร์ส่งต่อถือเป็นการเผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับข้อที่3กดไลค์ได้ไม่ผิดนะครับยกเว้นการกดไลค์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา112หรือมีความผิดร่วมนะครับข้อที่4ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมทั้งการพนันยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับข้อที่5การโพสต์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนต้องปิดบังใบหน้ายกเว้นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรติกับเด็กและเยาวชนนะครับและข้อที่6การโพสต์ด่าผู้อื่นโดยไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์ได้เลยนะครับและมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับมาดูทางด้านการสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมกันหน่อยดีกว่าว่ามีความผิดตามกฎหมายอย่างไรกันบ้างนะครับการนำเข้าข้อมูลปลอมข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการร่วมแชร์ร่วมด่าแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่หยาบคายมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับและสุดท้ายนะครับมาดูโทษตามกฎหมายอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของโซเชียลกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่ามีการกระทำความผิดรูปแบบใดบ้างและมีโทษตามกฎหมายอย่างไรบ้างสรุปให้สั้นๆ10ข้อนะครับ 1. การแอบเข้าคอมพิวเตอร์คนอื่นมีโทษจำคุก6เดือนนะครับ 2. การแอบเข้าคอมพิวเตอร์คนอื่นได้แล้วนำไปบอกต่อมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี3. การเข้าล้วงข้อมูลในคอมพิวเตอร์คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปี 4. การดักจับข้อมูลบนเครือข่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี 5. การแอบแก้ไขข้อมูลบนเครื่องคนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปี 6. การก่อกวนทำให้ระบบคนอื่นล่มมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเช่นเดียวกัน 7. คือการทำผิดในข้อ5ข้อ6แล้วเกิดความเสียหายกับหลายคนมีโทษจำคุก10ปีขึ้นไป8. การขายหรือเผยแพร่โปรแกรมเพื่อช่วยกระทำความผิดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7ที่ได้กล่าวมานั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี 9. การลงภาพโป๊บิดเบือนท้าทายอำนาจรัฐทั้งคนโพสต์และเจ้าของเว็บมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและสุดท้าย 10. การเผยแพร่รูปตัดต่อชาวบ้านมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่ได้หยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับยังมีเนื้อหาสาระอีกมากมายที่ต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นแล้วในทุกวันนี้โลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทุกอย่างหมุนไปไวมากๆเช่นเดียวกันกับกฎหมายที่ก็ต้องอัปเดตตามโลกดิจิทัลเหล่านี้ให้ทันนะครับตัวเราเองก็อย่าลืมอัปเดตกันด้วยว่าตัวบทกฎหมายของเราครอบคลุมไปถึงไหนมีความผิดอะไรเกี่ยวกับดิจิทัลหรือเปล่าอัปเดตกันไว้จะได้ไม่กระทำผิดกฎหมายรวมทั้งเป็นการรักษาให้โลกโซเชียลมีเดียเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์นะครับแรปเปอร์ลอเยอร์ในวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนติดตามแรปเปอร์ลอเยอร์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS Podcast
เอพิโซดนี้สวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ป